คนเป็นแหล่งแล้วตอนนี้กรมอนามัยเนี่ยซื้อถนนร้านพัฒนาริมบ่าวิถีเป็นหนึ่งใน24แห่งของประเทศไทยเพราะประตูไทยนี่ตอนนี้โนโฟมให้ความร่วมมือหมดทุกอย่างสาธารณสุขมาตรวจไปนั่นเราก็ให้หมดแล้วก็เนี่ยก่อนก่อสร้างก็ตกลงเราว่าก่อสร้างเสร็จแล้วเราให้กลับไปอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม 100% เพราะก่อสร้างเสร็จปุ๊บเริ่มมีข่าวแล้วไม่ให้มาขายมั่งไม่นั่นมั่งแล้วคนที่เขาค้าขายหาเช้ากินค่ำพูดกันตามจริงบางคนก็ส่งลูกเรียนบางคนก็ผ่อนบ้านบางคนก็ผ่อนรถบางคนก็มีหนี้นอกระบบถูกไหมครับไอ้ที่เขาไม่ให้มาขายเขาอ้างเหตุอะไรเขาอ้างว่าเดี๋ยวพื้นจะเปิดเอาไว้เป็นที่ถ่ายรูปอันนี้เป็นจากคำพูดนะยังไม่เป็นคำสั่งอะไรออกมาความจริงเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อแหล่งขึ้นชื่อของจังหวัดใช่ใช่เป็นแหล่งอาหารของจังหวัดฟู้ดใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ทางกรมอนามัยประกาศเป็นสตรีทฟู้ดคือร้านอาหารริมบ่าวิถีซึ่งพัฒนาแล้วนะฮะก็เมื่อไม่กี่วันนี้กรมอนามัยก็มาตรวจผมก็อยากจะเรียนให้ท่านว่าช่วยพิจารณาหรือให้ความชัดเจนในเรื่องนี้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยแล้วก็ผมก็กำลังคุยกันว่ากำลังจะรวบรวมพ่อค้าแม่ค้าพิธีเดือดร้อนเนี่ยจะเข้าไปกราบเรียนกับท่านว่าเองโดยตรงอยากได้ยินความชัดเจนจากท่านว่าจะเอายังไงกันต่อไปเรื่องที่ประทุมไทย